EU กุมขมับค่ะกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์นำร่องเลิกคว่ำบาตรรัสเซียแล้วขอรับการ์ดในช่วงฤดูหนาวยึดประชาชนต้องไม่เดือดร้อนค่ะจากที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก๊าซพรอมบริษัทพลังงานของรัสเซียแจ้งยุติการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก๊สเทอร่าของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปหลังก๊าซเทอร่าไม่ชำระเงินด้วยสกุลรูเบิลมาตรการที่รัสเซียบีบให้ชาติยุโรปจ่ายค่าก๊าซรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลก็เป็นการตอบโต้ที่ยุโรปตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าสวิฟต์เพื่อลงโทษที่รัสเซียบุกยูเครนค่ะล่าสุด26สิงหาคมนะคะก็มีรายงานว่าเมืองเฮกของเนเธอร์แลนด์จะขอยกเว้นการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียชั่วคราวเพื่อรับก๊าซจากแก๊สพรอมต่อไปเนื่องจากพยายามดิ้นรนเพื่อหาซัพพลายเออร์รายอื่นโดยในจดหมายที่ส่งถึงสภาเทศบาลเมืองเมื่อต้นสัปดาห์นี้เทศมนตรีซัดเกียบรูนส์เขียนว่าการประมูลในยุโรปในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเพื่อจัดหาก๊าซจากซัพพลายเออร์รายอื่นล้มเหลวในการประมูลรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะของยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรรอบที่5ของกลุ่มต่อรัสเซียจากการรุกรานยูเครนเพื่อนบ้านอย่างเต็มรูปแบบเพื่อยุติสัญญาที่มีอยู่กับบริษัทรัสเซียภายในวันที่10ตุลาคมเป็นอย่างช้าหน่วยงานที่มีอำนาจอาจให้ข้อยกเว้นอย่างจำกัดซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นที่สามารถดำเนินการได้นี่คือสิ่งที่เมืองใหญ่อันดับ3ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีสัญญาที่มีอยู่ก่อนกับแก๊สพรอมทางนี้ค่ะซัดเกียบรูนเขียนว่าขณะนี้เมืองกำลังเจรจากับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพจำนวนหนึ่งสำหรับสัญญาที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1มกราคม2566และโดยเหตุนี้เราจะขอยกเว้นการจัดการในปัจจุบันของเราจนถึงวันที่1มกราคม2566เพื่อรับประกันความปลอดภัยของอุปทานและอำนวยความสะดวกในการเจรจาเธอเห็นว่าการสละสิทธิ์จะได้รับตามเงื่อนไขสำหรับเรื่องนี้คือขั้นตอนการประกวดราคาที่ทันท่วงทีสำหรับสัญญาก๊าซฉบับใหม่เธอเตือนว่าสัญญาฉบับใหม่จะนำไปสู่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นและด้วยตลาดที่ผันผวนในปัจจุบันยังไม่สามารถทำแถลงการณ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับขอบเขตของการเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นจึงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องใช้มาตรการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติเป้าหมายสูงสุดคือการหยุดใช้ก๊าซธรรมชาติโดยสิ้นเชิงโอกาสในการประหยัดโดยตรงเช่นการลดอุณหภูมิในช่วงที่อากาศหนาวเย็นกำลังเตรียมพร้อมอยู่แล้วเธอกล่าวค่ะกรุงเฮกเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ที่มีสัญญาด้านพลังงานกับแก๊สพรอมแต่เป็นเมืองแรกที่ระบุว่าจะขอยกเว้นการคว่ำบาตรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ